What น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เครารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพุทธที่8มิถุนายน2559ในวันนี้ก็จะเริ่มต้นเนยนะครับข่าวกับความสูญเสียเมื่อเช้าเนี่ยมีผู้ใหญ่ของฝ่ายเราเนี่ยนะครับคือเป็นพี่น้องของเพื่อนนะครับที่เกี่ยวข้องมีความผูกพันกันรายแรก่ยนะครับก็คือ แม่ของพี่ตาภรรยาของคุณวีราการก็ถึงแก่กรรมนะครับก็ตั้งศพที่วัดสเกตนะครับแล้วก็จะมีการชาปนก,กิจกันในวันจันทร์อีกรายหนึ่งเนี่ยนะครับพลเอกไตรรงอินทรทัตหรือว่าเสไอนะครับหรือว่าพี่ไอก็ถึงแก่กรรมที่โรงพรยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการ รถน้ำศพในวันที่10มิถุนายนในเวลาบ่าย 3, สาศาลา9วัดสมนัตราชดำเนินและก็มีการสวดพระพิธรรมตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มิถุนา2559นานะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของทั้งสองท่านด้วยนะครับเรื่องราวนี่นะครับของบ้านเมืองก็มีหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องศูนย์ปราบโกงประชามติ ก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อไปนั้นอยากให้พี่น้องได้ฟังเสียงจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียก่อนขอเชิญครับถามเรื่องศูนย์ปรับโกของนปชนะคะก็ตั้งไปที่ผม,ผมพูดไปแล้วนี่ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยค่ะทางบิ๊กป็อกนะคะได้มีการชี้แจงว่าเหมือนกับว่าทางทางมหาไทยนะคะไม่เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์ก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นด้วยแล้วบอกไม่เห็นด้วยแล้วมันตั้งไหมล่ะเขาตั้งไหมก็มีการตั้งเขาก็ตั้ง,งไป<ม>ที ผมไม่เห็นด้วยไงตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตรการใดไม่มียังไม่มีนะเพราะผมไปรับมองเป็นอากาศธาตุอยู่แล้วไงไม่สนใจค่ะแล้วก็มันให้สนใจมากไายนะคุณที่ว่าไนีคนเมื่อกี้เนี่ยก็เขาบอกสามพันล้านแล้วไปขายนเหมือน่ะ้วไปว่าเขาสิถ้าเขาบอกเขาจะบิลล้านเอาหลักฐานมามีด้วยเหตุได้ผลกันบ้างสิเอาต่อไป ถ้านายกคะอีกนิดหนึ่งมองดูสถานการณ์แล้วเนี่ยคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะสามารถจัดทําประชามติในครั้งนี้ผ่านก็เขาจัดให้ถ้ามันตีกันก็เรื่องของประชาชนตีกันผมผมก็ต้องฝ่ายปกครองก็าดูแลก็จบแค่นั้นถ้าตีกันถ้าตีกันก็หมายความว่าประชามตินั้นต้องจบลงด้วยใช่ไหมคะถ้ามันตีกันแล้วมันเลือกมันทำไม่ได้ก็ไม่ก็ทําไม่ได้ถ้าตีกันแล้วทําได้ก็ทําได้ไม่เข้าใจเหรอมันมันซับซ้อนตรงไหนเนี่ยหือ แต่ถ้าตีกันถึงเอาระเบิดเอาปืนมายิงกันมันก็เลือกตางมันก็ประิปไตยไม่ได้ก็เหมือนที่ผ่านมานั่นแหละใครก็ไปว่ามาแต่ผมไม่หยุดทุกคนตีกันทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะนอยากตีกันเองเนี่ยผมก็ลองหยุดให้ได้แหละแต่อย่าใช้อาวุธสงครามมันยิงใส่กันผมไม่รับพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเนี่ยนะครับท่านได้แสดงความคิดเห็น เรื่องศูนย์ปราบโกงประชามติกันสองวันติดต่อกันว่ากันจริงๆนะครับเมื่อวันนี้ถือว่าอารมณ์เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเดือดแต่ว่าก็เดือดน้อยกว่าวันก่อนมากพอสมควรวันก่อนนั้นโกรธสุดตัวนะครับอุณหภูมิก็ลดลงมาหน่อยตามภาวะของฝนตกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคนกรุงเทพ ทำความดีขึ้นมาผลจึงตกลงมาเนี่ยผมจะตอบพลเอกประยุทธ์ด้วยความเข้าใจว่าเอาทีละประเด็นครับประเด็นแรกที่ท่านบอกนะครับว่าจากกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความมาตรา61วรรค2ของพรบประชามติว่าเรื่องนี้ไม่มีคำถาม ว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ล่วงหน้าต้องรอสารรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างเดียวเพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องโดยสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้พิจารณาจะผิดหรือถูกหรือจะผิดเฉพาะมาตราน,นี้ไม่ใช่ว่าผิดทั้งหมดฉะนั้นอย่าไปตีรวนว่าผิดตรงนี้แล้วต้องผิดทั้งฉบับมันถึงจะล้มไงแล้วมาบอกว่าตนจะล้มหรือตนแกล้งเขียนให้ผิด คิดแบบนี้ประเทศก็ไปไม่ได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามองเจตนาของนายจตุพรพรมพันธ์ที่ออกมาเปรกกิจกรรมการทำประชามติและเร่งให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วนายกกล่าวว่าจะเจตนาอย่างไรก็เรื่องของเขาตนไม่สนใจการพิจารณาของสารเร่งได้หรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็ไปเร่งคดี สิมีอยู่ตนยังไม่เร่งเลยในายจตุพรมีสิทธิ์อะไรมาเร่งอยู่ใน,นกลไกอะไรตรงไหนมันก็ดีแต่เคลื่อนไปมาแล้วคุณก็ไปขยายความให้เขาไปเรื่อยก็เอาสิแม้ว่าเนี่นะครับเสียงผมจะเป็นคนละเสียงกับพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชา ผมต้องตอบพลเอกประยุทธ์อย่างนี้ครับขอบันทึกช่วยจำเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จำไม่ได้ไหมครับว่าตัวเองพูดในกรณีนี้ว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์ได้พูดว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรบประชามติมาตรา61วรสองขัดรัฐธรรมนูญจะยกเลิกทำประชามติ ปรดฟังอีกครั้งครับถ้าพรบรประชามติขัดกับรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะยกเลิกการทำประชามติต่อมานะครับนายพรเพชรวิชิตชนลชัยได้พูดในลักษณะคล้ายกันว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรบรประชามติขัดรัฐธรรมนูญ ต้องไปถามกกตว่าต้องเลื่อนการทำประชามติหรือไม่พวกผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองของประเทศไทยทั้งในสาระระบบและรวมกระทั่งการเมืองภาคประชาชนและก็มีความทรงจำในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาชัดเจนได้เท้าความว่า ก่อนการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายพรเพชรวิชิตชลชัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ <c oughs> เป็นโมฆะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันว่านายพรเพชรวิชิตชลชัย เป็นม,มือกฎหมายคู่กายพลเอกประยุทธ์มายาวนานนายมีชัยฤชุพันธ์นายวิศนุเครืองามแม้กระทั่งเนี่ยนะครับบุคคลที่ถอยไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้ถอยเองเนี่ยนะครับหล่นจากเรือไปไปแล้วอย่างนายบวรศักดิ์อุวันโนก็ตามมาที่หลังนายพรเพชรนายมีชัยและคณะเนติบริกรเนี่ยนะครับ มาในจังหวะที่มีคำสั่งและประกาศของคอสชออกมาแล้วขัดกันเองเพราะเนี่ยนะครับความชำานาญการเนนะในเรื่องการยึดอำนาจแถลงการหรือกฎหมายใดก็ตามสู้ทีมเนติบริกรเนี่ยนะครับทีมนี้ไม่ได้ ที่ผมพูดจริงไหมว่านายพรเพชรนี่นะครับอยู่กับพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นมีชัยวิณุบวรศักดิ์มาทีหลังดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายพรเพชรวิชิตสุรชัยพูดเนี่ยผมต้องฟังสองคนนี้เพราะเป็นวัวเคยค้ามาเคยขี่แล้วหลังจากการยึดอำนาจ นายพรเพชรเนี่ยนะครับจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็มาดำรงตำแหน่งประธานสอนอชอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ล้ำลึกนั้นนายพรเพชรมีมากกว่านายมีชัยนายวิษณุและนายบรวรศักดิ์นี่เรื่องแรกดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์พูดว่าถ้าขัดรัฐธรรมนูญจะยกเลิกการทำประชามติ นปชนีครับจึงเดินทางไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายเพราะอะไรครับเพราะจะเป็นคำตอบว่าหมื่นล้านเอามาจากไหนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคอสอชอ เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ไม่มีใครกล้าไปใส่ร้ายอะไรพลเอกประยุทธ์แลวครับเพียงแต่พลเอกประยุทธ์พูดความจริงไม่ครบถ้วนต่างหากเล่าเรื่องเงินสามพันล้านเป็นเรื่องงบประมาณของกกตเพียงหน่วยงานเดียวครับกกตจะไปให้ใครก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หลักนั่นคือการบริหารการจัดการ ในการทำประชามติเหมือนกับการจัดการการเลือกตั้งซึ่งงบประมาณก็อยู่ในแนวระนาบเดียวกันนี้เช่นงบประมาณในการพิมพ์บัตรค่าใช้ใจ่ายในครูหาทำประชามติค่าใช้ใจ่ายในการแจ้งว่าประชาชนแต่ละคนนะครับอยู่หน่วยไหนลำดับที่เท่าไรอย่างไรรวมกระทั่งกิจกรรมอื่นๆของกอกตในระหว่างการทำประชามติ นายวิษณุไม่เคยได้ยินเลยครับนายมีชัยฤชุพันธ์ของบประมาณเพิ่มให้กับครูคอถามว่ากี่พันลัติดปัดไปปัดมากับงบเดิมกับงบเพิ่มมาใหม่แล้วถามอีกว่ารอดอเนี่ยนะครับที่จะใช้ในการไปรณรงค์เนี่ยครับเรื่องการทำประชามติแม้กระทั่ง เข้าไปอยู่เนี่ยครับที่หน้าครูหาเลือกตั้งหรือบรนทอดครูหาลงประชามติเนี่ยที่ยังจะต้องไปพูดข้อดีเนี่ยนะครับในวันทารรประชามติกันอยู่เนี่ยและระหว่างเนี่ยนะครับกว่าจะถึงวันทาประชามตินั้นใช้งบประมาณส่วนไหนอย่างไรในส่วนของกระทรวงแต่ละกระทรวงมหาไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข รวมกระทั่งกระทรวงอื่นๆนั้นที่ลงไปปฏิบัติการแม้กระทั่งทหารในแต่ละจังหวัดท่านลองคูณมาเป็นตัวเลขสิครับว่าถึงหมื่นล้านหรือไม่แต่ท่านตอบผมแบบสีธนนชัยท่านบอกว่างบ,งบประมาณทำประชามติสา0 0ัล้านผมไม่ได้โง่ผมก็รู้เหมือนกันว่า3,000ล้านเป็นเรื่องของกอกตอ แต่ลองเอาไปบวกกันสิครับครูคอซึ่งนายมีชัยของงบประมาณเพิ่มเนี่ยรวมกันแล้วกี่พันล้านแล้วแต่ละกระทรวงบวกกันไปบวกกันมาสิครับติดทบกันไปทบกันมาเนี่ยนะครับเป็นงบประมาณงบซ่อนงบกันอยู่นั้นรวมกันแล้วกี่พันล้านแล้วเมื่อมาบวกกันเนี่ยครับกับสามพันล้านตั้งต้นเนี่ยถึงหมื่นล้านหรือไม่มันจึงไม่ใช่แค่สามพันล้านไงครับ เพราะฉะนั้นผมได้พูดในบริบทนี้ครับแล้วต่อมาครับที่ท่านบอกว่าในคดีของผมทำไมไม่เร่งครับคดีก่อการร้ายเนี่ยนะครับพวกผมขึ้นศาลมาแล้ว6ปีขนาด่ายปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนยังไม่ได้ขึ้นศาลแม่แต่เพียงวันเดียว เพราะฉะนั้นครับเรื่องกรณีว่าทำไมจึงไปเร่งให้สารรัฐธรรมนูญรีบวินิจฉัยเพราะมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินเลยครับกกตเขาก็ต้องพิมพ์บัตรบัตรก็ต้องระบ,บุ7สิงหาคม2559รวมกระทั่งเนี่ยนะครับ ครูกรขอคอและในแต่และหน่วยงานเนี่ยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งทกศนี่ก็ตัวแสบต่างฝ่ายก็ลงไปก็ใช้งบประมาณส่วนไหนครับเหมือนงบประมาณ3ามยกกว่ดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี4 7, ี่รวงกันไปรวงกันมาเนี่ยปาเข้าไปกว่าสามแสนล้านเนี่ยทั้งงบตรง งบอ้อมตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆอยู่กันเต็มหมดผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันมาเนี่ยผมไม่รู้เลยครับว่าการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับอยู่ในมิติตรงไหนกันอย่างไรกรณีนี้นี้ก็เช่นเดียวกันแต่ท่านเนี่ยนะครับท่านตอบในมิติเดียวว่าก,กรกตใช้งบสามพันล้านแต่ส่วนอื่นๆท่านไม่ได้ตอบไหยครับ ท่านใช้วิธีการโมโหนะครับตามสูตรของท่านนควันออกหูแล้วก็ตอบเนี่ยนะครับผมไม่ได้โกรธอะไรท่านเนี่ยนะครับผมรู้ว่าท่านโกรธผมแต่ท่านลองตอบมาสิครับว่าอารมณ์เย็นๆกินน้ำเย็นสักแก้วลองตอบลองนึกมาสิครับว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่จริงตรงไหน เกินสามพันล้านเนี่ยครับไปเท่าไรลองอธิบายความกันใหแล้วแต่ละกระทรวงครับไม่ใช้เงินสักบาทใช่ไหมครูคอนะครับไม่ใช้เงินนะ่ะก็นายมีชัยยังขอเพิ่มเลยเนีย่มันไม่เกี่ยวกับสามพันล้านนี่เลยเพราะฉะนั้นครับท่านอย่าใช้ความโมโหท่านเนี่ยนะครับมาตอบผมเลยครับ แม้ว่าท่านจะโกรธผมผมก็ไม่โกรธท่านผมเองเนี่ยนะครับก็พยายามท่องคำสอนท่านพุทธทาสโกรธคือโง่โมโหคือบ้าทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งโง่และบ้าใจเย็นครับเพราะเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นครับ เจตนาอย่างเดียวต้องการใหการทำประชามตินั้นไม่ว่าประชาชนเขาตัดสินใจกันอย่างไรและเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสนั้นบ้านเมืองมันจะเดินหน้ากันไปได้ไม่โกงและกลัวอะไรครับทำไมทำตัวแบบจะเป็นจะตายกันทั้งคณะเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่โกงไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนะครับและที่สำคัญครับ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญแม้ว่าเป็นสิทธิ์วัดเดียวกันเนี่ยนะครับแต่กับผมยืนในคนละทางมาตลอดชีวิตนายจรัญภพักดีธนาคุณได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับการประชุมตุลาการเพื่อวินิจฉัยเรื่องพรบรประชามติมาตรา61วัก2ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว259หรือไม่ว่า งานของทางศาลผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งจะไปออกหน้าให้ความคิดเห็นล่วงหน้าไม่ได้เพราะจะกลายเป็นว่าศาลมีคำตอบล่วงหน้าซึ่งถือว่าผิดหลักการงานของตุลาการและพลเอกประยุทธ์ฟังต่อนะครับพร้อมยืนยันว่าทุกสารพยายามทำหน้าที่โดยเร็วเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม นี่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับยืนคนละทิศคนละทางกับผมอะอย่างที่ผมบอกครับเข้าวัดเดียวกันแต่ความเชื่อทางการเมืองคนละเรื่องแต่เขาเองก็มองความยุติธรรมว่าความล่าช้าคือความอายุติธรรมแต่ไอความล่าช้าเนี่ยครับที่ผมพยายามอธิบายนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการกดดันศาล แต่ไปร้องขอสารว่าให้เห็นแก่ประเทศไทยบ้างเถอะชาวนามาขอตังนายกนายกก็บอกว่าไม่มีให้ทำความดีสิฝนจะได้ตกฝนตกมีน้ำก็จะได้ทำนาแต่อย่ามาตกกรุงเทพแปลว่ากรุงเทพก็ไม่ต้องทำดีนี่ใครทะเลอะทะลลาไปทำความดีเขาอะฝนจึงตกใส่กรุงเทพเนี่ยยกเรื่องมหาชนก สารพัดที่ท่านพูดแต่ผมบอกท่านว่าที่ท่านพูดว่านายจตุพรพูดอะไรตนไม่ฟังขี้เกียจฟังรัฐบาลเพียงอนุมัติหลักการวบประมาณไปสามพันล้านก็แค่นั้นจะเพิ่มเติมตรงไหนก็ทำเรื่องมาแต่ตนยังไม่ได้อนุมัติอะไรเพิ่มเติมสิ่งที่เขาพูดแรงจะเกิดความเสียหาย นั้นเป็นการพูดไปเรื่อยสื่อก็ขยายให้อยู่อย่างนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆให้งบทรงเดชหมื่นล้านใครจะทำและประชามติไม่ไม่ทำได้หรือไม่สรุปทำอะไรไม่ได้สักอย่างดักหน้าดักหลังรัฐบาลสิ่งที่ตนตอบในวันนี้สื่อจะไปสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างไรว่านุมัติงบประมาณ3,000ล้านแล้วยังไม่มีอนุมัติอย่างอื่นเพิ่มเติม สื่อจะช่วยเถียงแทนตนหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าหมื่นล่างก็ไปเอาหลักฐานมาต้องมีเหตุผลกันบ้างพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านกล้ายืนยันว่างบที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามตินั้นท่านจะไม่อนุมัติในหน่วยงานอื่นใดไม่ว่าในส่วนครูคอไม่ว่าในส่วนกระทรวงมาดไทย ไม่ว่าในส่วนกระทรวงกลาโหมศึกษาธิการสาธารณสุขและส่วนอื่นๆและนี่นะครับท่านกล้าสั่งการไหมห้ามมิให้กระทรวงะบวงกรมใช้งบกลางหรืองบประมาณส่วนอื่นๆของกระทรวงไปเพื่อภารกิจของการทำประชามติ ท่านจึงตอบไม่หมดนะครับเพราะท่านต้องยอมรับความจริงว่าแต่ละกระทรวงนั้นมีการใช้จ่ายงบประมาณแต่ถ้าท่านยืนกรานในฐานะองค์รัฐธิบัติและสั่งการไปว่าคำสั่งของข้าพเจ้าคือกฎกฎก็คือข้าพเจ้าห้ามมิให้กระทรวงทบวงกรมใดบังอาจใช้งบประมาณแผ่นดิน นอกเหนือจากกกตสามพันล้านแล้วหากพบจะมีการดำเนินการโดยไม่ละเว้นท่านจะสั่งแบบนี้หรือไม่เพราะท่านพูดนลยนะครับมันก็กักไว้อยู่อ่ะเพราะเป็นขั้นตอนในระหว่างการดำเนินการเนี่ยนะครับจากกอขอไปคอและส่วนหน่วยงานอื่นๆมันเห็นในกระดานกันหมดครับมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลย แต่ความรู้สึกไงครับว่าท่านโกรธซึ่งเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่โกรธท่านนะครับเมื่อน,นักข่าวถามว่าเนี่ยนะครับตูสถ,ถานการณ์แล้วก็กตจ,จะสามารถทำประชามติได้หรือไม่นายกกล่าวว่าถ้าเกิดเหตุตีกันก็เป็นเรื่องประชาชนตีกันฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลจบแค่นั้น เมื่อถามย้ำว่าถ้าเกิดการตีการวุ่นวายหมายความว่าการทำประชามติต้องยุติลงหรือไม่นายกกล่าวว่าถ้าตีกันจนทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ถ้าตีกันแล้วทำประชามติต่อได้ก็คือทำได้แต่ถึงขั้นเอาระเบิดเอาปืนมายิงกันก็ทำประชามติไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาจะให้ตนไปหยุดทุกคนที่ตีกันทั้งหมดก็ไม่ใช่ ในเมื่ออยากตีกันเองอย่างไรก็ตามต้องหยุดให้ได้อย่าใช้อาวุธสงครามมายิงใส่กันตนไม่รับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับถามถึงการตั้งศูนย์ปราบโกงของกลุ่มนปชนายกกล่าวว่าตั้งไปสิตนได้พูดไปแล้วนี่เริ่มพูดเสียงดังเหมือนกันนะนี่ส่วนกรณีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์ดังกล่าวก็คือไม่เห็นด้วย แต่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วตั้งไหมในเมื่ออยากตั้งก็ตั้งไปซึ่งตนไม่เห็นด้วยและตอนนี้ยังไม่มีมาตรการใดเพราะตนไม่รับและมองเป็นอากาศธาตุไม่สนใจอย่าให้ความสนใจมากมายนักผมถามจริงๆครับถามแต่ละฝ่ายด้วยครับไม่ได้ถามเฉพาะพลเอกประยุทธ์ว่าเนี่ยนะครับ การทําให้ประชามตินะครับเป็นไปได้ความโปร่งใสบริสุทยุติธรรมเนี่ยมันจะสร้างความขัดแย้งให้กับใครตรงไหนหรือเนี่ยนะครับพวกผมจะต้องมีปัญหากับคนโกงและต้องตีกับคนโกงก็ถ้าไม่โกงก็ไปเห็นจะมีปัญหาไปเดือดร้อนอะไรแล้วแต่นี่ดูเสมือนหนึ่งเนี่ยนะครับ ว่าประชาชนจะต้องตีกันมันตีเรื่องอะไรเล้วก็หน้าที่นี่นะครับก็เป็นไปได้วยความเนี่ยนะครับทำหน้าที่ของพลเมืองใครจะรับใครไม่รับก็ใช้สิทธิกันแต่ว่าในระหว่างการทำประชามตินั้นก็ต้องเป็นไปได้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ยิ่งพูดมันก็ยิ่งเจ็บเพราะเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยนะครับก็พยายามจะสอบพลอท่านบางคนเนี่ยนะครับเป็นขี้ข่าตกสำรวจว่าทำไมเนี่ยครับรอดจากการตั้งตำแหน่งต่างๆครั้งนี้เนี่ยนะครับปกติไม่ค่อยขาดแต่พอขาดก็โชว์ฟอร์มแล้วก็บอกว่าไม่น่าเชื่อถือเป็นแค่โรงลิกเก ทั้งที่ชีวิตตัวเองเนี่ยนะครับบางคนน่ยบัดซบยิ่งกว่าอะไรอีกผมโจกให้รู้เช่นเห็นชาติกันทนะั้งกันเน่ยเพียงแต่ไม่พูดเน่ะครับไประคายปากนี่ยครับขี้เกียจไปแปลงฟันใหม่ด้วยซ้ำไม่รู้ตัวว่าตัวเองสกระโรกอะใ่ไอ้ประเภทขี้ข่าตกสำรวจนะ่ะยังไงครับสบวอร,รอบหน้าน่าจะได้มันนอยู่หนึ่งในสองอยห้บะเนี่ยครับเขาสอบพลอ เพราะเนี่ยครับไอ้ท่านได้เห็นและเนี่ยนะครับได้เข้าตาและไอ้ท่านจะได้ตั้งเป็นสวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาขี้ข้าตกสำรวจเหล่านี้ครับเมื่อไม่ได้เป็นอะไรมาครั้งนี้ก็โชว์โชว์โชว์ยังอยู่ยังอยู่ยังพร้อมเป็นขี้ข้า เพราะเลือกตั้งแพ้มาตลอดชีวิตเลือกโคราชก็แพ้เลือกกรุงเทพก็แพ้แล้วก็มายามเนี่ยครับว่าหัวแถวไม่น่าเชื่อถือแล้วตัวเองนะครับน่าเชื่อถือตายเลยผมไม่อยากเล่าครับเล่าแล้วนะครับกลัวว่านี่เละครับคนไม่กล้ากินข้าวรว่วมโตะด้วย ส่วนบางคนเนี่ยแหละครับที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับมากัดแข้งกัดขาเนี่ยครับผมก็ขอบคุณอนุอนุสรเอี่ยมสะอาดเขาทาหน้าที่แทนแต่ส่วนผมเนี่ยใช้มาตรการตามกฎหมายเนี่ยนะครับบางทีผมก็ไม่อยากวุ่นวายกับพวกบางยาพวกไม่ใช่ว่าจะดซัดกับมันไม่ได้บางทีเนี่ยเขาก็ต้องเขี่ยออกข้างมาเพราะว่าเรากําลังจะพูดเรื่องใหญ่ของชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เรื่องการตั้งศูนย์เนี่ยนะครับปราบโกงประชามติความจริงเนี่ยนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาฐานะองค์รัฐธาธิปัตตั้งหลักได้ไปดูศึกษาการทางานของหม่อมราชาวงศ์คคกือริ์ไปดูการทำงานของพลเอกชวลิตพลเอกชาติชายดิหรืออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนอื่นๆนะครับ เขาเปิดกว้างผลเอกชาติชายนะครับบอกว่าเปลี่ยนสนามรบสนามการฆ่าพลเอกเรียงศักชามาน,านันเราไม่มีเวลาทะเลาะก,กันอีกแล้วหมอมราชาวงศ์ครึกฤทธิ์นะครับใครมาท่านก็พาเป็นพวกหมดเพราะคนเหล่านั้นนะครับเขาใจกว้างพลเอกเปรมติลสุรานนท์นะครับประกาศคำสั่งสมัครนายกเนี่ยนะครับ6 6สิทับสอเนี่ย ฆ่ากันมากี่สิบปีตายภากรับเป็นพันเนี่ยนะครับทั้งสองฝากทั้งฝ่ายรัฐและฝราคอมมิวนิสต์ทำไมเขายุติสงครามทั้งแผ่นดินกันได้ลรอครับเพราะเขาใจกว้างพอไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าท่านเนี่ยนะครับเกลียดโกงเกลียด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  ท่านควรบอกก็ดีจะได้ร่วมมือกันที่ท่านบอกว่าตัวเองโกงก็ต้องจับด้วยผมบอกไม่ขัดข้องพวกท่านโกงนะครับพวกผมก็จะจับจับส่งกงกตนน่ผมเป็นประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับจึงมีสิทธิ์นะครับศูนย์ปราบโกงเนี่ยนะครับประชามตินั้นทำหน้าที่ เพื่อรับเรื่องไปส่งต่อให้กับกองทัอกออประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านจะไม่รับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านบอกว่าเป็นอากาศธาตุไม่สนใจไม่สนใจจริงอะ่ะนี่ขนาดอากาศธาตุแท้ๆยังโมโหได้ขนาดนี้คนเราอะ่ะอากาศธาตุก็ปล่อยไปสิ ได้ว่าท่านมีอะไรในใจท่านทั้งที่ผมเองไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะที่ผมพยายามบอกกันกับท่านแงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประชามติไม่เกี่ยวข้องกับการค้นล้มคสชแต่เนีครับเริ่มต้นนีครับท่านออกอาการตั้งแต่เรื่อง EUUN ว่าชักศึกเข้าบา้านความจริงเนี่ยครับลองไปศึกษาที่ผมบอกว่าเขาสังเกตการกันทั้งโลกใบออกอาการมาครั้งนี้ยิ่งออกอาการใหญ่ถ้าผมเนี่ยนะครับและทางนปชไปตั้งศูนย์อะไรเนี่ยนะครับว่ายกตัวอย่างว่าศูนย์หนุนกองประชามติ ศูนย์สนับสนุนการโกงประชามติทุกรูปแบบอ่ะไอ้นั่นแหละครับท่านมาชี้หน้าด่าผมได้ว่ารับไม่ได้มันไม่มีกฎหมายสร้างความวุ่นวายแต่นี่ตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติถ้าไม่โกงอ่ะจะไปเดือดร้อนอะไร แสดงด้เลยนะครับตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติท่านโกรธใ้ผมไปตั้งศูนย์สนับสนุนการโกงประชามติท่านจะยิ้มแฉ่งไงเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความครับเมื่อท่านเป็นผู้นำที่ประกาศเนี่ยนะครับว่าตัวเองตรงฉินเนี่ยท่านต้องร่วมมือสิครับโอ้โหนี่นะครับบอกว่าเรื่องอื่นวางไว้ก่อน ดีแล้วจะได้ช่วยบ้านเมืองให้เกิดความสะอาดแต่พวกคุณเองเนี่ยครับถ้าผิดคุณก็ต้องจับผมบอกไม่ขัดข้องพวกท่านผิดพวกผมก็จับไม่ขัดข้องเห็นไหมครับบ้านเมืองก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะอะไรครับหน้าที่ของผู้นำต้องเอาเรื่องใหญ่มาเป็นเรื่องเล็กวิกฤตเป็นโอกาสแต่นี่อะไรก็ไม่รู้ผมจะบอกว่ารัฐบุรีมาไทยนี่นะครับผมอยากจะบอกท่านว่างนี้ว่า ไม่แต่ละคนเรียงหน้ากันมานั้นเนี่ยเราอย่าหาความเป็นกลางกันเลยระหว่างพวกท่านกับผมเนี่ยท่านบอกว่าพวกผมเนี่ยครับบอกไม่รับมาตั้งแต่ต้นผมก็บอกว่าพวกท่านก็ประกาศรับมาตั้งแต่ต้นเจ้าไหมเราก็ไม่เป็นกลางครับผมเคยบอกว่าผมเป็นกลางอะ แล้วเนี่ยนะครับการตรวจสอบเนี่ยนะครับเอายกตัวอย่างการเลือกตั้งการแข่งขันแต่ละพัรก,การเมืองก็กตเขาให้แต่ละพัรคส่งตัวแทนเข้าไปอยู่ในหน่วยเลือกตั้งถามแต่ละคนเป็นกลางไหมไม่มีใครเป็นกลางแต่เนี่ยครับแต่ละคนเฝ้าเพื่อไม่เกิดการโกงกันไงมาครั้งนี้ก็เชกเช่นเดียวกันท่านอยู่ฝ่ายรับมาตั้งแต่ต้น และแต่ละเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานไม่ว่าครูกอขอคอเนี่ยนะครับก็อยู่ในหน่วยงานสังกัดราชการนี่ไม่นับเนี่ยนะครับโครงสร้างเงินอื่นที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆนั้นที่ลงไปพื้นที่บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างโงน้นดีอย่างเงี้ยแต่จะไม่พูดว่าให้รับหรือไม่รับหมายความว่ายังไงและทำไมนะครับชุดท่านเนี่ยนะครับ ไม่ไปบอกว่าดีอย่างนี้ครับและไม่ดีอย่างนี้ครับมาตรานี้ดีอย่างนี้ครับและไม่ดีอย่างนี้ครับดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เขาจึงบอกว่าเป็นกลางและให้ประชาชนตัดสินกันเองแต่นี่ความเป็นกลางของท่านนไปพูดข้อดีอย่างเดียวทั้งที่ประชามติเป็นเรื่องเห็นชอบไม่เห็นชอบเป็นเรื่องรับและไม่รับคำถามพ่วงประเชกเช่นเดียวกัน สอนอชอสปทกรทลงไปจัดเวทีแต่ละครั้งใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งนั้นไปบอกว่าคำถามพ่วงดียังไงที่ไอ้สอว250โวนเลื่องนายกเนี่ยไปบอกเนี่ยนะครับเรื่องราวรัฐธรรมนูญดีอย่างไรและท่านบอกว่านี่คือความเป็นกลางถ้าอย่างนั้น ก็ในบัตรประชามติก็มีช่องเดียวสิครับเห็นชอบไม่มีช่องไม่ชอบก็ไก่เห็นตีนงูเห็นน่ไก่กันอยู่ะทำไมไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ผมนี่ยอมรับว่าผมไม่เป็นกลางแล้วที่บอกว่าจะย้อนแยงกันหรือเปล่าก็เมื่อตอนจำไม่ได้เลยตอนรัฐธรรมนูญปี50นะ่ย รมพันมิตรได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนะถ้าจำไม่ผิดตัวเลข16ล้านที่ไปตั้งเวทีเนี่ยนะครับแล้วบอกว่ารับไปก่อนแก้ไขทีหลังน่ยและเคยไปแก้ไม่นั่นและย้อนแยงหรือเปล่านั่นน่ะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความครับผมต้องการบอกกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างนี้ครับ ให้ท่านทำใจเนี่ยนะครับให้เป็นธรรมท่านกับผมไม่เข้าข้างกันไม่ได้อยู่แล้วครับผมรู้ครับท่านลงเย็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 นลงว่าที่พวกผมมาเปิดศูนย์ปราบโกงนั้นน่ยท่านไปเดือดร้อนอะไรก็ท่านบอกว่าท่านไม่โกง ไม่โกงแล้วไปเดือดร้อนอะไรมีคนโกงเท่านั้นแหละครับที่จะเดือดร้อนถ้าไม่โกโ้ดีใจ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 จะได้มาเป็นหูเป็นตากาันรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับทางศูนปราบโกงเขาก็จะมาการันตี ว่าผ่านการตรวจสอบกันแล้วเหมือนที่พมา่าเปิดให้ EU...UN หรือองค์กรอะไรก็ตามไปสังเกตการเลือกตั้งในประเทศพมา่าเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็กลับประเทศเขามีใครประเทศไหนไปยึดประเทศพมา่าบ้างเขาก็ไปการันตีว่าเป็นการเลือกตั้งที่มันมีความชอบธรรมรับรองได้ไอ้ที่ความบาตก็หายบาตขึ้นมาได้เห็นไหมครับ ไอ้ความสุจริตเป็นกรอกกำบังนั้นมันเป็นภูมิต้านทานที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับรายละเอียดต่างๆครับท่านอย่าเอากาติกาอะไรเนี่ยนะครับท่านสามารถออกกติกาได้ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับท่านก่อชายชาติทหารเนี่ยท่านไม่รู้สึกว่าฝ่ายรับมันเอาเปรียบมาก ใช้กำลังคนเป็นล้านเวทีก็มีฝ่ายเดียวนักพวกผมไปคุยเลยครับใช้สามนาทีคือเหมือนกับคนไม่รู้อะไรไปตัต้งคำถามไม่มีใครโง่นเนี่ยนะครับถึงขนาดไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่พยายามไปบอกว่าทางออกมันคืออะไรไงแต่หลักใหญ่ใจความครับ ผมต้องการให้นาย,ยกรัฐมนตรีมิฉะนั้นท่านต้องวีนตากับพวกผมก็ขนาดอากาศธาตุนีน่นะครับทำเหมือนไม่สนใจแต่โกรธทุกวันอะไรอ่ะไม่สนใจก็อย่าสนใจแต่ถ้าสนใจครับมองสิครับมองสิครับเพราะฉะนั้นเนีน่ยนะครับ ถ้าบอกว่าภูมิหลังเป็นยังไงพูดกันไม่จบนะครับบางก็บอกว่าแกน้นำต้องคดีและแต่ละฝ่ายแ่ะครับที่คดีเต็มกันไปหมดกปปศนั่นุนนุนนุนก้าคดีนี่มากกว่าพวกผมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังตั้งเป็นอะไรกันได้สมเถะไม เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับมันไปนแทงใจดำไมเหมือนนี่ครับบางคนวางแผนทำอะไรนะครับเพราะตุ๊กแกผมเราตุ๊กแกมันจึงแทงใจดำไงคิดอะไรกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับพวกผมเนี่ยครับมือเปล่าอยู่แล้วคลไกรัฐก็ไม่มี ผมจึงเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชองค์รัฐาธิปัตย์ว่าเมื่อท่านให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านลงไปเคาะประตูทุกหมู่บ้านลงพื้นที่ทั้งหมดซึ่งท่านก็ต้องแจงรายละเอียดงบประมาณนะครับการที่นปชจะเปิดศูนย์ปราบโกงทั้งประเทศในวันที่19 เมื่อท่านประกาศว่าไม่สนใจบอกว่าให้ตั้งไปสิท่านพูดอะไรท่านต้องรู้ว่าท่านเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้ไปรุกรานกันเลยแต่ว่าพวกผมเองเพื่อพิสูจน์ความสุจริตใจอย่างนี้ครับในแต่ละจังหวัดแม้กระทั่งส่วนกลาง ผู้ว่าราชาการจังหวัดผู้การจังหวัดผู้บรจการเนี่ยนะครับบนทลนทหารบกแต่ละจังหวัดสามารถไปร่วมงานได้ไม่ได้มีความลับอะไรเลยและคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดไปร่วมงานกันได้ความจริงนะครับในการเปิดศูนย์เมื่อวันที่5เนี่ย พวกผมยังเชิญกกตเลยแต่เขาบอกว่ามาไม่ได้เพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญและผมก็บอกว่าเนี่ยนะครับให้กระบวนการเดินไปทุกรูปแบบก่อนเวลานี้ก็มีเรื่องร้องเรียนแต่ผมเองจะเริ่มสกรีนสกรีนนะครับตรวจสอบไม่กล่าวหาใครลอยๆหลักฐานพยานครบถ้วนหลังจากเปิดศูนย์เนี่ยครับครบทั้งประเทศจะเริ่มถแถลงทุกวัน แต่ว่าในระหว่างแบบนี้ครับยกเว้นว่าเรื่องสำคัญแล้วจะแถลงแต่ผมอยากให้ผู้นำของประเทศนี้ครับเราปากกระใจตรงกันดีกว่าถ้าต้องการให้ประชามติมันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสย,ยุติธรรมน,นัท่านควรเปลี่ยนท่าทีเสียใหม่ พราะท่าทีของท่านนะครับสร้างความอึดอัดกันทั้งหมดสมชนะครับถึงขนาดบอกว่าเตือนนปชอย่าล้ำเส้นประชามติที่ผ่านมาพวกผมถูกล้ำเส้นตลอดครับประชาชนถูกล้ำเส้นตลอดแต่คนทั้งบ้านทั้งเมืองน,นี้พร้อมจะเสียสติกันหรือ,อยังไงครับว่าการที่มีศูนย์ปราบโกงนะครับ มันเป็นการล้ำเส้นแสดงว่าปล่อยให้โกงกันได้เหมือนกับที่องค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกใช่ไหมเรื่องอุทยานราชพักก็ไม่จบจบแบบไม่จบไม่ต้องการอธิบายเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยซ้ำแต่พวกผมเองนั้นเนี่ยนะอยากจะบอกกับท่านว่าตลอดระยะเวลาสองปีนั่น เราก็ต่างทำหน้าที่กันด้วยความอดทนเพราะไม่ต้องการเนี่ยนะครับเกิดการประชญหน้านำไปสู่ความบาดเจ็บล้มตายกันอีกแล้วให้ประชาชนที่มีความเชื่อทางการเมืองแต่ละฝ่ายได้ตกพลึกว่าตัวเองนั้นท้ายที่สุดจะมีความเชื่อทางการเมืองอย่างไร แล้วก็มาวัดกันในวันทำประชามตินี้ไม่สาใจแต่ต้องการให้คนไทยทั้งชาติว่าถ้าเห็นดีเห็นงามว่าต้องการให้ประเทศนี้เป็นแบบนี้ต่ออีก20ปีท่านก็ต้องตัดสินไม่ต้องการเป็นแบบนี้ท่านก็ต้องตัดสินมันเป็นเส้นทางที่ให้คนไทยเขาตัดสิน แล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงอะออกทางยูทู e แท้ๆนี่ยังโดนวิชามารเยอะเนี่ยผมรู้นะไอ้ประเภทกวาดกวาดวาด,วาดเนีเอาเถอะทำเนี่กดดูใหม่ได้บ้าอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไปเถอะทำไปเถอะแต่ว่าสาระที่สำคัญเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับเมื่อมันคิดไม่ดีมันก็เดินผิด เพลงที่มีการวิพากษ์วิจาร์ณกันมากชื่อเพลงเจ็ดสิงหาประชาร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงเป็นงานเผยแพร่นะครับคิกออฟเจ็สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงโดยคณะกรรมการเลือกตั้งนี่นะครับที่เขาวิพากษ์วิจาร์ณกันเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนความคิด ของคนที่ทำเพลงนี้และกอกอตอปล่อยออกมาได้อย่างไรเนื้อหาครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาอย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวาใช้สติพิจารณาเนื้อหาถ้อยความหลักการสำคัญออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์ร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองนำกันนำกันนำกัน ให้หูเขาหูเฮาเท่ากันเฮาเท่าทันเฮาคนอีสานอย่าให้ไผมาตัวได้แล้วว่าหลอกนะครับมาหลอกได้เรืนี้เขียนทุกคนสามต่อมาครับปักใต้คนใต้แหลงใต้รักประชาธิปไตยรักความเสรี ไปลงประชามติเป็นพลเบืองดีหน้าที่ของชาวไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ช่วยนำพาชาติให้เจริญก้าวไกลดอกไม้ประชาธิปไตย65ล้านใจคนไทยบานสะพรัง่งนี่ถึงคนต้เมื่อกี้คนอิสานะครับต่อมาคนเหนือครับพี่น้องชาวเหนือหมูเห่เฮาอย่าฮื้อใครเขาชักจูงจีนำ ต้องมันเฮียนหูติดตามศึกษาเนื้อความหื้อมันกระจางให้มันกระจางบ้านเมืองจะค้ำจะจุนรัฐธรรมนูญต้องเป็นที่ตั้งหนึ่งเสียงหนึ่งใจหนึ่งพลังห่วมกันสันร้างบ้านเฮาเมืองเฮาสองภาคนี้นะครับเหนือกับอีสานเนี่ย เตือนเนี่ยนะครับเรื่องใครจะชี้นำใครจะชี้ซ้ายชี้ขวาให้ใช้สติพิจารณานะครับเนื้อหาถ้อยความหลักการสำคัญออกไปใช้สิทธิรับผิดชอบร่วมกันให้หอเขาหูเฮาเท่าทันเฮาคนอีสานอย่าให้ไผมาตัวได้ว่าคนอีสานอย่าใครมาหลอกได้เหนือก็พี่น้องชาวเหนือหมูเห่เฮาอย่าฮอใครเขาชักจงูงจี้นำ จีก็คือชี้นะครับต้องมันเฮียนหูติดตามคือสรุปว่าเหนืออีสา,านนะครับายใครมาหลอกายใครมาตัวแต่พอใต้ครับปากใต้คนใต้แหลงใต้รักประชาธิปไตยรักความเสรี <c oughs> ไปลงประชามติเป็นพลเมืองดีหน้าที่ของชาวไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ช่วยนำพาชาติได้เจริญก้าวไกลดอกไม้ประชาธิปไตย65ล้านใจคนไทยบาทสะบรัง่งทำไมไม่ใส่เสียกระเป๋านวิดปีตปี๊ดปีตปีต์ไอมันรู้แล้วรู้รอดไป <c oughs> นี่ครับว่าคนเหนือคนอีสารเนี่ยนะครับนี่ว่าภาษาไทยเลยโง่งเง่าเต่าตุตนยายใครก็มาหลอกยายไขรก็มาชี้นำต้องรู้เท่าทันเขาแต่คนใต้เนี่ยนะครับรักประชาธิปไตยรักความเสรี ไปลงประชามติเป็นลำบนเมืองหน้าที่ที่ดีแต่คนเหนือคนอีสานอย่าให้ถูกหลอกเป็นไปได้เนี่ยครับไงเนี่ยเป็นกลางอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับทัศนคติมันเป็นปัญหาไงเมื่อตอนรัฐมูลปี50นเนี่ยนะครับภาคใต้ไม่ใช่เหรอที่คนมาใช้สิทธิ์เกินกว่าประชากรอ่ะ พราะต้องการเอาช่องว่างเนี่ยนะครับที่แพ้ในภาคอีสานไปเฉลี่ยที่ภาคใต้แล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยครับแต่ละภูมิภาคเหนือกลางใต้อีสานออกตกเนี่ยคนมันเท่ากันนี่เหมือนว่าอีสานเหนือเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยให้เอาแบบพี่น้องใต้เนี่ยให้เป่านนกวีนะ เป่าน้องวีต,ต้องการต้องเที่ยวยางพาราปามเนี่ยนะครับประมงชิบหายไว้อดหมดไงเพราะฉะนั้นครับกกตครับท่านไม่ต้องเอาเพลงนี้ออกครับฉายไปเน้นเปิดความทีถ้าขอความร่วมมือกับพีททีวีพีทีวีนะครับช่วยเปิดให้วันละสิบเวลาเอาเอาแบบนี้ใช่ไหม ไม่ห้ามครับไม่ห้ามชอบเพราะอะไรครับยิ่งห้ามมนยิ่งยุเพราะฉะนั้นสนับสนุนเลยก็ต่อให้เผยแพร่ไหมพวกผมเปิดนี่นะครับวันละสิบห้าเวลาหรือยี่บี่เวลาหรือวันละร้อยเวลาก็เอาเพราะนะครับจิตใจที่ออกมาจากเนี่นะครับแกนลึกมันคิดแบบนี้ไง ว่าคนอีสานซื้อได้เหนือนี่ซื้อได้ในตะก,กาอย่างนี้ลองไปถามไอ้นักการเมืองนี่มันใช้เงินเยอะนะครับแล้วแพ้พินาศย่อยยับหมดอ่ะที่ก็บอกว่ารับเงินหมาแล้วไปกาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทฤษฎีดูถูกเนี่ยนะครับเรื่องภูมิภาคนะใครมาต้นคิดแต่นี่นะครับ ถ้าคิดว่าดีแล้วประเสริฐแล้วอย่าโอ้ออกเปิดไปชอบเพราะอะไรครับคนเขาจะได้รู้ว่าไอการดูถูกกันแบบนี้มันจะไปกระตุ้นเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วว่าการสร้างประเพณีทางการเมืองเป็นภาคนิยมเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยนะครับ อาณาเขตเนี่ยนะครับเป็นจานวนเสียงข้างน้อยภาคอื่นเขาก็ภาคนิยมได้ไปทําทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นผมเองนะครับเป็นคนปากใต้แต่ผมไม่เคยเห็นว่าคนใต้จะวิเศษวิโสกว่าคนภาคไหนคนใต้ก็เหมือนคนภาคอื่นเท่ากันน่ะมันวิเศษวิโสอะไรตรงไหนก็ผมเลยเคยบอกเสมอว่าผมเสียดายว่าคนใต้ไม่ได้เห็นภาคภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง เขาพัฒนาไปไกลกันอย่างไรเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าภาคใต้เรามีความล่าหลังอย่างไรผมไม่เคยคิดว่าคนใต้จะเหนือกว่าใครแต่ผมคิดว่าคนไทยมันเท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับผมคนใต้แท้ๆอย่างฟังเนีรู้สึกใสอิจสเอียนเลยอยากจะอ้วกผมจะบอกให้ว่าการเขียนดูถูกเนี่ยนะครับคนมันทำไม่ควรจะทำ ถ้าพลเอกประยุทธ์จะโมโหต้องโมโหเพลงแบบนี้นี่ก็มือเขียนเพลงเนี่ยออกมาสักเพลงดินะครับผ่อนคลายบรรยากาศเพลงคืนความสุขไม่ค่อยได้เปิดหาเพลงใหม่บ้างนปชนะครับหกเพลงแล้วนะครับรอเปิดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ผิดข้อกฎหมายศึกษาเรียบร้อยไม่ดูถูกเนี่ยนะครับเรื่องภูมิภาคเรื่องภาคนิยมยกย่องอีกภาคหนึ่งเหยียบยำ่ำ ภาคกืะดืนไม่มีครับเพราะคนไทยเท่ากันคนทั้งโลกเราเท่ากันในความเป็นคนซึ่งต้องเท่ากันพบกับมองไกลต่อวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ